ขณะนี้ทำการไลฟ์สดโดยมวยไทยแอฟเรียนนะครับนะถ่ายให้ท่านได้ชมนี่ทั้งหมด7คู่มวยไทยดีๆมวยไทยสนุกๆนะครับนะมวยไทยของแท้ครับยกที่2มาดูยกที่2แล้วครับวันนี้นี่เพชรลันพูนี่เก็บงามอาวุธเด็ดแต่ยังไม่รู้อะไรครับนะตอนนี้นี่ต่อยด้วยหมัดขวาเข้าไปขณะที่ทางฝ่ายแดงตาจางเพชรนี่เป็นประเภทสูงยาวครับลีลาแข้งขวาไม่ธรรมดาทีซ้ายจะกัดการเข้าทางของเพชรลำพูขวาขวาเข้าไปตาติตาจางเพชรนี่เริ่มจะออกอาวุธเล่นของยาวแก้ลำนะครับพอรู้ว่าจังหวะเข้าในนี่การเข้าใกล้ๆนี่เป็นจังหวะที่เพชรลำพูนี่ออกอาวุธหมัดได้นี่ก็เปลี่ยนนะครับนี่แหละครับนะต่อยโอ้โหขวางขวาครับเพชรลำพูไต่ตามล่างสแตนเพชรไต่ขวาไปเพชรลำพูขยับตบด้วยซ้ายครับเอาเล่นเพชรทีทำลายจังหวะครับการจังหวะที่เพชรลำพูนี่จะต่อยขวานี่ก็ทีซ้ายนะครับนะเป็นการป้องกันการเข้าทำนะเพชรรูปร่างนะครับแดงนี่ได้เปรียบส่วนสูงมากเลยครับอาจารย์จักรเพชรครับแดงนี่จากสายานะครับฝ่ายน้ำเงินนี่จากย่านบางบัวทองโอ้อยู่ในโซนเดียวกันครับเดินทางมาชกกันที่พระนารายณ์ราชนิเวศแห่งนี้นะครับครับน่าจะดูการวางอาวุธที่ยาวยาวแบบนี้นี่เอาเตะตัดเข้าไปดีซ้ายเข้าไปมองด้านหลังเอาวางขวากระดูกมวยนี่น้ำเงินนี่ได้เปรียบนะครับแต่รูปร่างนั้นเสียเปรียบนั้นชกฝ่ายแดงเหนือเราพยายามเข้าหาแล้วพยายามจะต่อยด้วยหมัดขวาเนี่ยนะครับนะแต่ทางไปตาจางเพชรนี่มีลูกถีบซ้ายครับตาจังหวะนี้นะครับนาถีบเลยครับคนสลักเพชรวางซ้ายเข้าไปขยับโจ้เข้าหาตาจางเพชรเดินครับตอนนี้วางซ้ายเพชรละมูนั่นล่ะจับแล้วยกเลยครับวันนี้นี่ผมดูแล้วเพชรละมูนี่ค่อนข้างจะขุ่นนะมาภาษามวยเราก็บอกว่านิ่งแต่อาวุธนี่นะครับนะแต่ต้องอยู่ใกล้ๆนะครับต้องเข้าใกล้ๆนะเพราะว่ารูปร่างนั้นเป็นรองนักชกฝ่ายแดงครับครับนั่นแหละครับแรกนะครับเห็นไหมขยับเข้าหาแล้วครับตีจานต่อยด้วยหมัดขวาครับโอ้โหครับต่อยด้วยหมัดขวาเลยเพชรลำพูรอด้วยแม่ไม้มวยไทยของโคราชนี่แหละครับหมัดเพี้ยนควายเอ้ามาดีใจเข้าไปขยับอ้าหมดยกที่2ครับ